สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์มาดูดวงประจำสัปดาห์กันค่ะ20จนถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงค์ค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงค์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะเอาล่ะไพ่ดูแล้วแบบมืดมนเนาะดูมืดมนถูกกักขังติดตรึงอยู่กับพื้นที่ที่จำกัดนะตรงนี้ก็รั้วตรงนี้ก็รั้วนะดูภาพมันจะคล้ายกับรั้วใช่ไหมคะดาบที่หมุนปักอยู่จะขยับซ้ายก็คมหอกคมดาบขยับขวาก็โดนคมดาบนะตรงนี้ยังเป็นรั้วที่แทงขึ้นมานะคะหน้าที่การงานธุระปะปังทีนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมันวิวัฒนาการมันแปรสภาพไปตอนแรกเราอาจจะได้รับมอบหมายงานอะไรบางอย่างที่ได้เป็นเฮดโปรเจกต์ได้ผลักดันไปนะคะแต่พอทำไปทำมากับกลายเป็นว่ามีคนมาจ้องจับผิดเอ่ยนะคะมาทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะจนมันวิวัฒนาการไปจนถึงอนาคตเห็นไหมไพ่ใบนี้กับใบนี้มันจะดูลักษณะคล้ายกันนะคือมีดาบเต็มไปหมดนะคะดาบเต็มไปหมดแล้วก็ใบนี้คือรั้วนะตรงนี้ก็คือรั้วอาณาเขตนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยอุ้นถือว่ามันเป็นไพ่ที่บ่งบอกตัวตนของเราเนี่ยได้มากที่สุดนะคะเป็นพลังงานสำคัญของตัวเราเลยนะคะเมื่อ8ดาบขึ้นมาทีไรมันจะมีคีย์เวิร์ดว่าถูกกักขังอยู่ในสถานที่หรือขอบเขตที่จำกัดหรือบางทีเราถูกริดรอนเสรีภาพนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่เราหาทางออกไม่เจอนะคะเป็นสถานการณ์ที่เราอึดอัดครับข้องใจบางทีถูกจำกัดในด้านความคิดบางคนจำกัดในเรื่องของพื้นที่บางคนถูกจำกัดในเรื่องของความคิดบางคนเป็นคดีความนี่ต้องถึงขนาดว่าโดนเขาเรียกว่าโดนคดีความนี่ถึงขนาดคุมขังเลยก็ว่าได้นะคะหรือบางทีเนี่ยโดนทำโทษให้อยู่ในแบบทำงานนี้ให้เสร็จแล้วเราจะต้องไปอยู่ในพื้นที่เดิมๆแคบๆที่เราแบบอึดอัดขัดใจอะไรแบบนี้นะคะอยู่ในที่ที่เราไม่ชอบเอาบางคนบวชอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอยู่ในสถานที่เดิมๆอยู่ในสถานที่ที่จำกัดบางคนไปบวชเนี่ยก็นอนฟูกนะมีห้องเดี่ยวๆแยกแต่ละคนแต่ละคนก็จริงแต่เหมือนถูกคุมขังอย่างนั้นน่ะนะคะอยู่ในห้องแคบๆนะสถานที่ปฏิบัติธรรมบางที่เขาเป็นอย่างนั้นนะคะโดยที่แบบในที่ที่เราไม่ปลอดโปร่งนะนะคะ10ดาบนะก็หมายถึงเรื่องของการถูกหักหลังการถูกทรยศด้วยก็ได้นะคะแต่อ้นดูแล้วเนี่ยปัญหามักจะไปอยู่ในโซนของผู้ใหญ่นะคะอยู่ในโซนของผู้ใหญ่ผู้ที่มีสถานะเหนือกว่าที่สามารถบังคับควบคุมคอนโทรลตัวเราได้นะคะโดยที่เราแบบไม่สามารถที่จะต่อรองได้ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆได้บางคนก็กลายเป็นว่าถูกกฎระเบียบนั่นแหละล้อมไว้ไม่ให้เราขยับได้หรือว่า อึดอัดนะคะบางคนก็งานที่จะต้องคิดต้องแก้ต้องทำมันท่วมหัวท่วมหูเลยจนไปไหนไม่ได้แฮงแมนนะแขวนเราเอาไว้อยู่กับอุปสรรคนั่นแหละวนอยู่ที่เดิมวนเดิมๆซึ่งเวลาที่ไพ่ออกมาเซตเนี้ยเราจะมีการแบบต้องแก้ปัญหาไปด้วยทั้งยังต้องระมัดระวังตนเองนะคะล้อมรั้วกับการงานของเราอะไปด้วยซึ่งดีไม่ดีนะเดอะมูนขึ้นมานะมันว่าระวังนะมันจะส่งผลในเรื่องของอารมณ์และสุขภาพบั่นทอนทำลายสุขภาพอารมณ์สมองของคุณสิ่งที่จะตามมาคือมันเสี่ยงมากเลยนะที่ว่าคุณจะกลายเป็นโรคซึมเศร้านะแล้วก็มีความคิดที่สับสนวกวนนะคะทางที่ดีนะคะตรงนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วความกดดันเกี่ยวกับเรื่องเจ้านายนะทางที่ดีก็คือเปลี่ยนเจ้านายใหม่เฮ้ยเราเปลี่ยนได้เหรอเราเปลี่ยนได้เหรอเปลี่ยนเจ้านายใหม่ละออกพักฟื้นนะคะพักรักษาสุขภาพตัวเองทีนี้พอเวลาเราจะลาออกก็ยังดูว่าลาออกได้ยากเพราะไพ่เหรียญไพ่เงินมันไม่ขึ้นเลยถ้ามีเงินสักหน่อยนะคะมันก็พอที่จะ
ปลอดโปร่งโล่งใจไปกว่านี้จะคิดจะทำอะไรมันก็สะดวกมันก็ไม่โดนจำกัดแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านเนี่ยมันกักขังเราไปหมดเป็นกรอบไปหมดทำให้เราย่ำอยู่ในที่เดิมๆนะถูกแขวนอยู่ในที่เดิมๆอย่างอึดอัดขับข้องใจในอันนี้นี่คือแบบในดวงของชาวราศีสิงห์ซึ่งมันแบบลำบากมากนะภายในรอบสัปดาห์นี้คือพอฟังแล้วชาวราศีสิงห์เนี่ยอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปเพราะอ้นบอกแล้วว่าเวลาดูดวงอ้นดูดวงในรอบสัปดาห์ในรอบระยะเวลาสั้นๆและในไพ่10ใบเนี่ยแน่นอนว่ามันเมื่อมันมีตัวปัญหามันก็ย่อมมีตัวช่วยของปัญหาถูกไหมคะเราดูเนี่ยในไพ่เนี่ยโซนของปัญหาเนี่ยมันคือการได้รับมอบหมายงานใหญ่งานช้างที่เหมือนถูกกันแกล้งนะเป็นงานที่แบบมีอุปสรรคปัญหามากๆเรียกว่าใครทำก็ไม่สำเร็จเอามาโยนให้เราแล้วเราก็ดูเหมือนท่าทางจะทำไม่สำเร็จได้ท้อถอยถอดใจติดค้างคาพลวันไปสู้รบกับมันไปแล้วก็ท้อใจไปพลางนะคะจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องออกจากปัญหาเมื่อกี้นี้บอกว่าต้องเปลี่ยนหัวหน้าเราจะเปลี่ยนหัวหน้าได้ยังไงอ่ะบางทีก็ต้องลาออกเริ่มต้นใหม่นะคะต้องลาออกหยุดพักรักษาตัวรักษาใจนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ลองคิดให้ดีว่าศักยภาพเรามีแค่ไหนขนาดไหนแล้วมันพัฒนาอีกได้ไหมอ้นเชื่อว่าคนทุกคนพัฒนาตัวเองได้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้นะคะอีกนายหนึ่ง Emperor นอกจากว่าจะทายว่ามันเป็นการเปลี่ยนหัวหน้าใหม่แล้วนะคะมันยังเป็นเรื่องของการจัดการบริหารให้ดีให้ลงตัวนะดังนั้นเนี่ยงานของคุณเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะคะถ้าเกิดว่ามันเสียหายมันพังยับเยินอะไรลงไปเนี่ยโละค่ะโละทิ้งนะบางคนที่บอกว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันก็ต้องสู้อ่ะมันก็ต้องชนไปว่าในทางด้านกฎหมายเนี่ยมันตันมันอับจนหนทางมันต้องเป็นหนี้มันพ่ายแพ้ผิดหวังอะไรเกิดขึ้นเราต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะไอ้ฟังดูเศร้าหมองนิดนึงแต่ลดอัตราลดตัวตนออกไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่ชีวิตมันยังเหลือนะยอมรับความพ่ายแพ้แล้วยังไงต่อล่ะก็ลุกขึ้นมาจัดการสิ่งที่มันเหลืออยู่เอาให้ดี Emperor นะคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสู้การชนกันในเรื่องกฎหมายเนี่ยไม่มีอะไรเอาถึงขนาดไม่มีอะไรเอาชีวิตเราไปได้หรอกนะคะไม่ว่าจะไม่เหลือเงินเหลือทองอะไรทางรอดมันก็ยังเหลือมันก็ยังมีมันยังมีชีวิตที่เหลืออยู่ยังมีหนทางที่มันยังเดินไปได้อยู่แต่มันแค่จำกัดมากๆคุณทำเหมือนเดิมไม่ได้เท่านั้นเองทั้ง8ดาบและก็10ดาบบอกว่าอย่าทำอะไรเหมือนเดิมอย่าทำอะไรติดขัดค้างคาอยู่เหมือนเดิมสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยแล้วมันมีผลแย่ๆผลอันเลวร้ายส่งมาถึงในปัจจุบันแสดงว่าเมื่อก่อนนะทำผิดมาถ้าเมื่อก่อนผิดเราจะเดินไปให้ถูกมันก็ต้องตั้งสติจัดการบริหารใหม่แล้วก็ต้องไม่ทำอะไรแบบเดิมที่มันผิดมาแบบเดิมแต่ทีนี้นะมันอยู่ที่ปัญญาละว่าเราไขปริศนาออกไหมว่าไอ้ที่มันผิดมาแต่ก่อนแต่หนหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะนู่นนั่นนี่ที่คุณยังมัวแต่โทษคนอื่นโทษสภาวะแวดล้อมโทษเศรษฐกิจก็ดีโทษอะไรอะนายกอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเองเป็นคนสีไหนเข้าข้างไหนยังไงนะแต่จะพูดว่าโทษปัจจัยภายนอกรอบๆอื่นๆโทษไปทั้งในประเทศไทยนอกประเทศหรือนอกจักรวาลมันก็ยังมันจะไม่ได้วิธีการรับมือของปัญหาที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมองกลับมาที่ตัวเองแล้วดูสิว่าเราแก้ไขอะไรได้ภายในปัจจัยที่เรามีนะที่เราของที่เรามีอยู่ในมือทำอะไรได้แค่ไหนนี่อันนี้อ้นก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องพื้นดวงเฉพาะบุคคลแต่ในท่ามกลางไพ่ที่มันไม่ดีทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณยังมีเรื่องดีๆเหลืออยู่นั่นก็คือมิตรภาพความสัมพันธ์เพื่อนเก่าแต่หนหลังนะคะแม้ว่าจะบาดเจ็บจากการถูกทรยศหักหลังมีมีดปักเป่าปักข้างหลังเนอะ
ติดตึงเต็มไปหมดเลยนะคะแม้ว่าจะดูออกจากวังวนของสถานการณ์นี้ไม่ได้ก็ตามแต่มิตรภาพดีๆยังคงเหลืออยู่นะคะช่วงเวลานี้เนี่ยอย่าเขาเรียกว่าอย่าสูญเสียความศรัทธานะคะตั้งเจตนาให้ดีไว้นะคะมีเจตนาที่ดีขับเคลื่อนไปได้อย่างดีด้วยความรักคนอื่นนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นเองคือตอนนี้อ้นเข้าใจนะว่าคุณเครียดอาจจะเป็นเพราะว่ามันตันมากมันตันไปหมดแล้วก็ลู่ทางในการทำเงินทำทองหาเงินหาทองมันก็ยังไม่มีนะคะมันไม่มีทางออกให้เราเลยเป็นคนที่ถูกผ้าปิดตาโพกหัวเอาไว้แต่สิ่งที่ดีอย่างนึงคือคุณมีฝีไม้ลายมือดีและคุณเนี่ยมีประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้นำทีมผู้นำบุกเบิกอะไรบางอย่างไปได้สำเร็จมาก่อนเคยทำสำเร็จมาแล้วไอ้สิ่งนั้นแหละมันจะช่วยเหลือคุณไปหาเวลานั่งนิ่งๆนั่งให้สงบสงบเมื่อก่อนนะเวลาที่ได้เงินมามั่งคั่งมากมายนะแล้วประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะไปทำมันให้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในอดีตนะเขาบอกว่ามันมีไพ่หกไม้เท้าขึ้นเคยนำพาทีมไปเคยนำเคยเป็นที่พึ่งให้กับผู้คนรอบๆข้างได้วันนี้ไม่ว่ามันจะหนักขนาดไหนคุณผ่านไปได้คุณฝ่าไปได้คุณที่คุณถูกล้อมไปด้วยคนคมหอกคมดาบนะเวลานี้คุณไม่เดินออกมาเองต่างหากเพราะคุณโดนผ้าปิดตาเอาไว้นะคะคุณโดนกักขังกุมขังเอาไว้นะเริ่มต้นมองจากมิตรภาพดีๆที่เหลืออยู่ก่อนเริ่มต้นอันนี้ก่อนแล้วก็อย่างที่สองที่คุณควรจะแก้ไขข้างในใจของคุณข้างในตัวของคุณเองก็คือเลิกคิดจะทีว่าคนนั้นคนนี้จะมองเราไม่ดีคนนั้นคนนี้จะเก็บเอาเราไปพูดในทางที่เสียหายในเรื่องที่เสียหายตรงนี้ต้องเลิกไปก่อนคุณคิดแบบนี้ได้คุณนึกแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะคุณเสียสูญเสียความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตนเองนะพอเวลามันเสียเรื่องเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ามองคนอื่นในแง่ลบไปด้วยคิดโทษคนอื่นไปด้วยอ่ะคนอื่นอาจจะทำกับเราไม่ดีจริงอาจจะทำให้เราเข็ดหลาบก็จริงแต่เชื่อเถอะว่าความรักดีๆยังมีอยู่บนโลกนะคะมิตรภาพดีๆยังมีจริงอยู่บนโลกนะให้เชื่อตรงนี้นะจะมาเถียงว่าไม่เชื่อมันไม่มีละอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าคิดในด้านลบแบบเนี้ยมันจะก้าวต่อไม่ได้คุณจะไม่หลุดออกจากวงโคจรของคมหอกคมดาบได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะคิดว่าความจริงใจมันยังมีเหลืออยู่บนโลกหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะคิดว่ามีหรือไม่มีคุณถูกทั้งสองอย่างคุณสบายใจแบบไหนคิดอย่างนั้นนะคะเอาล่ะต่อมาในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่ามันแบบตีบตันขนาดเนี้ยเรื่องของความรักมันมีมันก็ยังมีไพ่ความสัมพันธ์ดีๆนะมิตรภาพแต่หนหลังนะคะจะย้อนกลับมาคนที่เคยยื่นมือเข้ามาให้ความปรารถนาดีต่อเราเข้ามาเขาจะยังอยู่ตรงนั้นนะคะที่นั้นลองหวนกลับไปหาเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าที่ให้คำปรึกษาได้พูดคุยได้หวนกลับไปหาแฟนเก่าไม่ได้ให้ไปสร้างความสัมพันธ์ทางด้านชู้สาวนะแต่ไปดูด้วยเผื่อว่าเขามีภรรยามีสามีอะไรกันอยู่แล้วนะบอกหมอดูยุให้หวนกลับไปหาแฟนเก่านะเดี๋ยวเป็นเรื่อง นะคะก็อย่างนี้ล่ะใหขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจาก The Emperor นะไพ่ Emperor จากผู้รู้จากกูรูที่แบบที่คุณนับถือเขาในเชิงธุรกิจเชิงบริหารลองคุยดูซิว่าเราตันเราจนหนทางหรือคนที่เคยประสบปัญหาแบบเดียวกันกับคุณน่ะวิ่งเข้าหาเขาลดเกียรติลดศักดิ์ศรีลองขอคำปรึกษามีแต่คนยินดีช่วยแล้วพอเวลาคุณลงไปคุยกับเขาลงไปถามเขาลงไปขอคำปรึกษามีแต่คนจะยื่นมิตรภาพดีๆให้ทั้งนั้นเลยนะคะตัวช่วยของคุณในวันนี้ก็คือปัญญาที่มาจากกูรูหรือผู้รู้หรือผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ด้านเนี้ยมาก่อนนะคะด้านปัญหาที่คุณเจอมาก่อนนะคะความรักที่หวานชื่นนี่ยังไม่ต้องพูดถึงจะได้มาในรูปแบบของมิตรภาพดีๆมากกว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วอ่ะมีครอบครัวอยู่แล้วก็
สามีหรือภรรยาตัวเองเนี่ยแหละก็จะแบบประคับประคองให้นะคะแต่คนที่ทะเลาะ กันแล้วกำลังจะเลิกแล้วอ้นว่าเลิกเถอะเลิกแล้วอย่าแล้วแบบเอาให้เสร็จสิ้นเรื่องสิ้นธุระเพราะว่าไหนๆคุณก็คิดเอาไว้อยู่แล้วนะว่าคุณจะหย่าคุณจะจบความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าหย่าแล้วมันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมันตกลงกันได้ก็จัดการเรื่องให้เสร็จธุระแล้วเริ่มต้นตั้งต้นชีวิตใหม่นะเพราะว่า10ดาบมันบอกว่าจบเคลียร์ให้หมดจดซะนะคะเราจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ด้วยดีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะบั่นทอนคุณอ้นเป็นห่วงคุณเรื่องเดียวแหละเรื่องความเครียดจนมันบั่นทอนสุขภาพถ้าลักษณะเนี้ยหลายๆคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับสมองนะคะมันอาจจะทำให้แบบเราเกิดอาการอัลไซเมอร์สมองเสื่อมหรือมีปัญหาทางด้านสมองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีๆนะคะทีนี้หมดแล้วล่ะคงไม่มีอะไรจะต้องเตือนแล้วระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวแหละนะคะก็ปัญหาเรื่องสุขภาพมันอาจจะบั่นทอนเราทำให้เราแบบการงานเราหยุดชะงักไปอย่างนั้นก็เป็นไปได้สูงมากนะคะก็ถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงอ้นฝากไว้ด้วยกับ Channel ของตำหนักดวงนะคะแล้วก็อ้นมีเพจชื่อทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ไปติดตามข่าวสารของอ้นกันได้ที่นั่นนะคะอ้นจะไลฟ์สดอ้นจะออกช่องนั้นช่องนี้เพื่อดูดวงฟรีก็ไปตามกันถ้าเกิดว่าใครรอดูดวงฟรีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะดูดวงส่วนตัวสอบถามค่าครูกันมาได้นะคะสอบถามคิวกันมาได้นะคะแอดไลน์ค่ะ Line ID Emmy Beauty นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีค่ะ